สวัสดีครับมาอัปเดตสกินแคร์สำหรับคนที่มีปัญหารังแคเลยนะครับหรือว่าหนังศีรษะอักเสบเซฟเดิมนะครับคือเป็นตัว The Cost Anti Peculiar ของเขาเนี่ยจะชื่อเป็นฝรั่งเศสนะมันจะอ่านยากนิดนึงนะครับแต่ว่าคือตัวนี้เนี่ยของเขาดีไซน์มาเพื่อสำหรับคนที่มีปัญหาSeborrheic Dermatitis แบบไม่ๆจริงๆไม่ต้องไมล์ก็ได้นะคือมีรังแคนั่นเองนะครับของเขาจะมีอะไรเขาจะมีตัวซิลิเนียมไดซัลไฟด์นะครับแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดขุยช่วยลดรังแคได้นะครับอีกอันนึงคือซาลิซิลิกซาลิซิลิกคือผัดเซลล์ผิวนั่นเองนะครับตามสไตล์ของตัวนี้เขาจะมีลดรังแคกับตัวซาลิซิลิกบางคนก็จะบอกเอ๊ะซาลิซิลิกแล้วจะลอกไหมไม่ต้องต้องเขาจะมีเขาจะดูไว้ละเขาจะก็เลยจะมีตัวเซรามายนะครับแล้วก็วิตามินอีซึ่งช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจากที่ลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพบว่า1กลิ่นสีจะเหลืองๆตามสไตล์ที่มีซาลิซิลิกนะครับแล้วก็เซลเนียมดันซัลไฟด์แต่กลิ่นเนี่ยโอเคนะไม่ได้เหม็นอะไรส่วนมากหมอแนะนำอาจจะใช้ทิ้งไว้บนหนังศีรษะนิดนึงก่อนนะครับสัก5ถึง10 5นาทีนะครับเพื่อที่ให้มันของเขาได้ออกฤทธิ์นะครับไม่มีพาราเบนฟรีเนาะเนี่ยแหละครับหมอว่าก็เป็นตัวคนนึงที่น่าสนตัวนึงที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีปัญหารังแคหนังศีรษะอักเสบเซฟเดิมแบบถ้าเป็นเยอะหมอแนะนำอาจจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมีบ้างอะไรแบบเนี้ยอากาศเปลี่ยนหรือว่าเครียดนอนเจ็บป่วยไม่สบายอะไรเนี้ยก็อาจจะใช้ได้พอดีแล้วเนี่ยอาจจะต้องอย่างน้อยคือใช้เขาเรียกว่าใช้ป้องกันกันกับเป็นซ้ำนะครับอาทิตย์ละครั้งเองนะอาจจะสลับกับแชมพูอื่นก็ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยใช้อยู่อาทิตย์ละ2ครั้งตอนนี้นะครับโอเคก็นี่มาแนะนำกันนะครับเป็นแชมพูสำหรับคนที่มีปัญหารังแคแล้วก็เซฟเดิมก็จะมีเซรามิกไดซัลไฟด์กับซาลิซิลิกแล้วก็ให้บำรุงด้วยเซรามายกับตัววิตามินอีนะครับถ้าใครมีผมร่วงนะก็ใช้สูตรสีแดงของเขาอะบวกกันไปได้เลยสลับกันไปเลยนะได้ทั้งสมมุติวัน2วันใช้ไอ้ตรงกำจัดรังแคใช่ไหมอีกส่วน2วันที่เหลือก็สลับด้วยเอเมนิกซิลสีชมพูครับนะครับก็ได้ทั้งผมบางแล้วก็ช่วยรังแคด้วย